โลกออนไลน์แชร์ภาพและเรื่องราวจากเพจโลพัสโชว์ที่ระบุข้อความว่าเด็กหญิงอายุ14ปีเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงถูกคุณครูไล่ออกเนื่องจากไม่มาโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนดและไม่จ่ายค่าเล่าเรียนทั้งที่ก่อนหน้านั้นได้แจ้งทางโรงเรียนแล้วแต่เด็กคนดังกล่าวหาทางออกไม่ได้จึงตัดสินใจผูกคอเสียชีวิตขณะที่ผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมครูในโรงเรียนตลอดจนผู้บริหารไม่หาทางช่วยเด็กนักเรียนถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินไปแถมสั่งปิดข่าวไม่ให้ผู้ปกครองเผยแพร่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ในเพจดังกล่าวยังมีการแสดงความคิดเห็นให้ทางกระทรวงศึกษาธิการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วย